เอาล่ะครับกรณีลูกค้าสีข้าวนะครับแล้วก็ลืมดูตัวรำนะครับลืมดูตัวรำในท่อนะครับทำให้เกิดรำอุดตันนะครับไม่มีช่องที่จะระบายทำให้เกิดรำอุดตันไม่มีช่องที่จะระบายมันก็จะติดตันอยู่ข้างในนี้นะครับตัวท่อนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่มาดูข้างในครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่ารำเต็มอยู่ในท่อไซโลเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนี่ตัวห้องเครื่องนะครับตัวห้องเครื่องก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะเกิดปัญหารำอุดตันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาตัวรำอุดตันทางตัวเครื่องต่างนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็แกะตัวท่อซุปเปอร์เทอร์โบออกแล้วนะครับผมก็จะใช้บล็อกกับปัจเจต่างๆนะครับเพื่อที่จะไถออกนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ผมแนะนำนะครับอันดับแรกก็ให้ปลดตัวท่อไซโลออกก่อนนะครับปลดตัวคอออกเลยนะครับเพราะว่ามันตันทั้งห้องเครื่องเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับปลดก็ใช้บล็อกเบอร์10หรือปัจเจเบอร์10ก็ได้นะครับก็ขัน1 2 3 4น็อตจะมี4ตัวนะครับขันออกไปเลยครับตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวบล็อกนะครับเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายวิดีโอนะครับนี่นะครับเห็นตัวท่อไหมครับตัวท่อตัวนี้ก็รำตันจนอุดตันจนเต็มไปหมดเลยนะครับก็วิธีแรกก็ให้เขย่าเพื่อจะเอาตัวรำต่างๆอยู่ในท่อนี้ออกไปให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะไปดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับก็หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ซาหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ตั้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับจะเห็นนะครับว่าเต็มไปหมดเลยนะครับในตัวห้องเครื่องนะครับผมรำจะอุดตันเต็มหมดเลยนะครับก็ใช้เหล็กแหลมๆหรือใช้ไม้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะทะลวงตัวรำออกมาจากช่องพัดลมระบายนะครับพยายามเคลียร์ออกให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับจากเคลียร์มันออกมาได้สักส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปเปิดเครื่องนะครับก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนหัวขัดเท่านะครับตามมานะครับตัวนี้ก็จะใช้พวกปัจเจเบอร์12นะครับหรือตัวบล็อกเบอร์12ก็ได้นะครับเพื่อที่จะขันออกนะครับขันตัวนี้ออกเดี๋ยวผมก็จะใช้จะใช้ตัวปัจเจคลายออกสักส่วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มีความแข็งพอสมควรเลยนะครับจะใช้ตัวบล็อกนะครับกันเพราะปัจเจกำลังไม่ถึงนะครับตัวห้องเครื่องก็เต็มไปหมดเลยนะครับก็สายพานคือไม่สามารถหมุนได้แล้วตัวเครื่องคือเปิดเหมือนจะทำงานนะครับแต่ก็ไม่สามารถลากรอบเครื่องโรดนะครับก็สงสัยใจไปเลยนะครับว่าสีอยู่ทำไมมันติดมันหยุดไปเลยลำตันแน่นอนนะครับเกะออกดูก่อนนะครับอันดับแรกตัวนี้ก็เกะออกมาตั้งไว้ก่อนนะครับก็เปิดฝาดูนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวรำนะครับได้เข้าไปอุดตันทั้งห้องเครื่องสีทั้งห้องตัวระบายนะครับหลังจากนั้นก็หาเหล็กนะครับหาเหล็กทำการงัดเพื่อที่จะ
เคลียร์ข้าวเคลียร์ข้าวออกนะครับเพื่อที่จะทำการเอาตัวตะเกรงสีข้าวออกมาให้ได้ก่อนนะครับอันดับแรกถ้ามันแข็งเกินก็ใช้ครีมนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าในบริเวณนี้จะมีรำอุดเต็มไปหมดเลยนะครับก็หาวิธีเคลียร์เพื่อที่จะเคลียร์ตัวรำออกนะครับออกให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วค่อยไปเปิดเครื่องนะครับเต็มเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์นานหน่อยนะครับนานหน่อยสักส่วนนึงนะครับนี่นะครับหลังจากนี้ออกแล้วนะครับก็มาจับกระสอบนี้ไว้จับเดี๋ยวรำมันจะกระดินนะที่เปิดเครื่องก็แนะนำให้เปิดเครื่องนะครับแต่ว่าตรงช่องทางท่อระบายรำนะครับก็ไม่แนะนำให้คนยืนใกล้นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้กระสอบบังอยู่นะครับจะทำให้เม็ดข้าวต่างๆกระดินออกไปโดนคนได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเพื่อที่จะเอารำออกนะครับตัวนี้ผมก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะเปิดเครื่องเลยนะครับเปิดตีเพื่อที่จะให้รำตีออกของเครื่องนะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีรำติดอยู่ในห้องเครื่องแล้วนะครับไม้เมื่อกี้ตัวนี้ก็ยังมีตกค้างอยู่บ้างนะครับมีตกค้างอยู่เยอะเลยครับก็จะทำการเคลียร์ออกอีกเที่ยวนึงนะครับเพราะว่าหามันยังมากอยู่นะครับก็มันจะฟุ้งหน่อยนะครับฟุ้งเยอะเลยครับปุ๊บมาดูกรณีหมดแล้วนะครับถ้าหมดแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะสะอาดขึ้นมานะครับก็ทำการประกอบกลับเช่นเดิมนะครับคือแกะออกมายังไงก็เราก็อาศัยความจำนะครับก็ประกอบกลับไปเช่นนั้นนะครับตัวสันจะอยู่สองฝั่งนะครับนี่นะครับจะเป็นหกเหลี่ยมจะมีสันบนล่างนะครับก็ให้สันอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะประมาณนี้ตัวนี้จะมีช่องเหมือนกันนะครับจะมีช่องจะมีนี่นะครับข้างในก็จะเป็นสันลักษณะนี้เลยนะครับถ้าเราใส่ผิดเราก็จะไม่สามารถครอบฝาได้สนิทนะครับตัวนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปเช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็ให้ฝานี้ยุบไปในก่อนนะครับนี่ประกอบให้ลงร่องของมันนะครับ
หลังจากตัวนั้นเสร็จก็ในส่วนตัวต่อไปนะครับผมก็มาไล่ประกอบตัวไซโลกันนะครับนี่ตัวไซโลปลักอินนะครับไล่ใส่น็อตเข้าไปเช่นเดิมนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็มาทดสอบสีนะครับทีนี้สีข้าวนะครับว่าจะได้เช่นเดิมไหมนะครับลืมอีกตัวหนึ่งนะครับท่อไซโลของเรานะครับนี่ท่อซูเปอร์เทอร์โบนะครับก็เสียบกลับไปเช่นเดิมนะครับโอเคถูกลำผูกไว้นี่นะครับจากนี้ก็ทดสอบเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเอาลำตัวข้างในนี้ให้มันระบายออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทดสอบสีข้าวจากหมดแล้วนะครับก็ทดสอบสีข้าวนะครับทีนี้นี่นะครับก็จะสีได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดสีได้ปกติเหมือนเดิมนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ